นะคะครูถามเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นค่ะไม่เห็นอะไรเลยดูอีกครั้งคนที่มีท่ออยู่ทำตามเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นไม่เห็นข้างในมันเป็นยังไงคะมืดอย่างเดียวแสดงว่ามันไม่มีแสงจากที่อื่นลอดเข้าไปได้เลยใช่ไหมใช่ในข้อนี้แหล่งกำเนิดแสงในห้องเราคือไฟค่ะหลอดไฟเดี๋ยวไปดูว่าทำการทดลองอย่างไรต่อไปจากสไลด์ค่ะนะคะข้อที่สองนะคะเราครอบดูแล้วมันมืดมองไม่เห็นอะไรเลยยกม้วนกระดาษขึ้นเล็กน้อยมองตัวอักษรผ่านม้วนกระดาษสังเกตผลอีกครั้งนะคะอ่ะยกค่ะแบบตัวอย่างดูข้อความเดิมคราวนี้มองเห็นตัวอักษรไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะอ่ะอ่านให้ครูสิคะเขาเขียนว่ายังไงอ่านได้นะคะคิดว่าได้แหล่งกำเนิดแสงมาจากที่ไหนคะจากหลอดไฟค่ะจากหลอดไฟนะคะจากหลอดไฟแหล่งกำเนิดแสงมาจากหลอดไฟแสงจากหลอดไฟเดินทางมาสู่ตาของเราเลยไหมมาสู่ตาของเราเลยเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกต้องต้องเดินทางมาที่ตัวหนังสือก่อนเสร็จแล้วก็สะท้อนกระทบกับตัวหนังสือแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเก่งมากคราวนี้เราไปเขียนตอบลงในแบบบันทึกกิจกรรมกันนะคะแบบบันทึกกิจกรรมถามข้อที่3เตรียมตอบเลยนะคะการมองผ่านม้วนกระดาษที่ครอบตัวอักษรจนชิดขอไปดูที่สไลด์ดีกว่านะคะจะมองเห็นตัวอักษรบนแผ่นกระดาษหรือไม่เพราะเหตุใดเมื่อกี้เพื่อนตอบแล้วมองจนชิดมองเห็นตัวอักษรที่แผ่นกระดาษหรือไม่มองไม่เห็นตอบเลยค่ะมองไม่เห็นเพราะเหตุใดมองไม่เห็นเพราะอะไรคะเพราะไม่มีแสงเลยอ่ะไม่มีแสงจากที่ไหนลอดเข้าไปในท่อได้เลยอ่ะแล้วจะไปมองเห็นตัวหนังสือได้อย่างไรใช่ไหมคะเพราะไม่มีแสงนะคะเพราะไม่มีแสงข้อที่4ก็ถามต่อไปอีกว่าเมื่อมองผ่านม้วนกระดาษที่ยกสูงขึ้นจากตัวอักษรเล็กน้อยจะมองเห็นตัวอักษรบนแผ่นกระดาษหรือไม่เพราะเหตุใดมองเห็นเพราะอะไรมีแสงมีแสงจากที่ใดมีแสงจากหลอดไฟใช่ไหมคะมองเห็นเพราะแสงจากหลอดไฟก็คือมีแสงจากภายนอกแสงจากภายนอกก็คือหลอดไฟต้องมากระทบที่อะไรก่อนกระดาษกระทบที่กระดาษหรือตัวอักษรกระทบอักษรนะคะคุณครูจะเขียนแบบย่อๆนะกระทบเสร็จปุ๊บสะท้อนกระทบปุ๊บจะเกิดการสะท้อนเข้าสู่ตาเรากระทบอักษรแล้วสะท้อนข้อนี้ยากสักนิดหนึ่งนะคะสะท้อนเข้าสู่ตาเรามองเห็นเพราะแสงจากภายนอกหนังสือกระดาษหรือตัวอักษรเนี่ยเป็นวัตถุที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่เราสามารถมองเห็นมันได้เพราะมันมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงที่อื่นมากระทบกับตัวอักษรแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเรานะคะ
ถ้าไม่มีแสงจากแหล่งอื่นเราสามารถเห็นตัวอักษรได้หรือไม่ไม่สามารถเห็นเลยก็การทดลองอันแรกไงเรากดท่อชิดแผ่นเลยใช่ไหมคะไม่มีแสงอื่นลอดเข้ามาได้เลยเรามองตัวอักษรเรามองไม่เรามองไม่เห็นเพราะมันไม่มีแสงจากแหล่งอื่นมาเลยแต่พอเรายกปุ๊บแสงจากแหล่งอื่นกระทบก่อนกระทบตัวอักษรก่อนแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาเราทำให้เราสามารถมองเห็นตัวอักษรได้นะคะยากไหมยากสักนิดนึงนะคะคราวนี้เขาบอกว่าให้เขียนลูกศรแสดงการเดินทางของรังสีได้ไหมอ่ะไปดูที่ภาพเลยปึ๊บนี่ครับลูกศรแรกสีแดงแสงจากแหล่งอื่นมากระทบกับตัวอักษรหรือกระทบกับหนังสือก่อนแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ภายในท่อเข้าสู่ตาของเราอ้าวเขียนเลยค่ะได้ไหมแสงจากที่อื่นมากระทบตัวอักษรอ่ะนักเรียนบอกว่าไม่ได้ครับมากระทบตัวอักษรตัวอักษรอยู่นี่แสงจากหลอดไฟกระทบตัวอักษรใช่ไหมคะแสงจากหลอดไฟภายนอกจากแหล่งกำเนิดแสงที่อื่นจากภายนอกในห้องมีหลอดไฟถ้านอกห้องออกไปก็คือดวงอาทิตย์อย่างที่ประไนบอกใช่ไหมคะกระทบกับวัตถุที่มันไม่มีแสงในตัวเองก่อนแล้วก็กระทบเสร็จเกิดการอะไรกระทบปุ๊บเกิดการสะท้อนเข้าสู่ตาของเรานั่นเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะจากการทำการทดลองนะคะในวันนี้นะคะเราสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้จะเห็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองได้ต่อเมื่อมีแสงจากแหล่งอื่นไปกระทบวัตถุนั้นแล้วสะท้อนเข้าตาเรานั่นเองนะคะอันนี้จดบันทึกหมดเลยนะคะยาวสักนิดหนึ่งสรุปผลการทดลองในอันที่สองนะคะวันนี้เราเรียนสองอย่างเลยเรามองวัตถุที่มีแสงในตัวเองแล้วอธิบายว่าเราสามารถเห็นวัตถุที่มันมีแสงในตัวเองได้อย่างไรเราเห็นวัตถุที่มันมีแสงในตัวเองได้โดยก็คือว่าแสงจากวัตถุนั้นเดินทางเข้าสู่ตาของเราเท่านี้เองเราเห็นวัตถุที่มีแสงได้แต่ถ้าวัตถุที่มันไม่มีแสงในตัวเองเราเห็นได้อย่างไรก็ได้รับแสงจากแหล่งกำเนิดอื่นใช่ไหมคะหลอดไฟดวงอาทิตย์หรือว่าไฟฉายอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้ว่าแสงจากแหล่งกำเนิดอื่นนั้นมากระทบกับวัตถุกระทบเสร็จแล้วสะท้อนเข้าตาเรานะคะจึงทำให้เราเห็นวัตถุที่มันไม่มีแสงในตัวเองได้ถ้าเราออกไปนอกห้องเราเห็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่กลางสนามเราจะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้ว่าต้นไม้เป็นวัตถุที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่เราเห็นต้นไม้ได้เพราะมีแสงจากดวงอาทิตย์กระทบกับต้นไม้แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเรานะคะทำให้เราสามารถมองเห็นต้นไม้ได้รถยนต์ที่อยู่บนท้องถนนทำไมเราถึงเห็นได้รถยนต์เป็นวัตถุที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเราเห็นได้เพราะมีแสงจากแหล่งอื่นก็คือดวงอาทิตย์มากระทบที่รถเสร็จปุ๊บสะท้อนเข้าสู่ตาของเราทำให้เรามองเห็นรถยนต์ได้โต๊ะเก้าอี้ที่อยู่ในห้องที่นักเรียนนั่งอยู่เป็นวัตถุที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเราเห็นได้เพราะมีแสงจากหลอดไฟมากระทบกับโต๊ะหรือกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเราทำให้เรามองเห็นวัตถุนั้นได้อ่ะเดี๋ยวลองทดสอบขอให้นี่เลยกันพานิดาแล้วกันคำเฮียพีสพานิดานะคะอ่ะพานิดาช่วยอธิบายหน่อย
อันนี้เป็นคู่มือพระราชทานใช่ไหมคะพระนิดามองเห็นคู่มือพระราชทานนี้ได้อย่างไรมีแสงจากที่ไหนคะหลอดไฟมากระทบที่กระทบที่คู่มือพระราชทานเสร็จแล้วสะท้อนเข้าตาของเรากระทบเสร็จปุ๊บสะท้อนเข้าตาของเราของเราอ่ะปรบมือให้พระนิดาด้วยค่ะต่อไปนะคะต่อไปใครอีกคนหนึ่งผู้ชายวีรวัฒน์พระขันชัยคำเฮียพีซคัมออนวีรวัฒน์เดี๋ยวให้วีรวัฒน์อธิบายบ้างตัวแทนฝ่ายชายนะคะคุณชายแชมป์ยืนขึ้นคุณชายแชมป์คุณชายแชมป์ยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนขึ้นเห็นเสื้อของแชมป์ไหมคะเห็นครับเสื้อเป็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองแล้วเห็นเสื้อของเขาได้อย่างไรอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ว่าแสงจากหลอดไฟแสงจากหลอดไฟไปกระทบกับเสื้อของแชมป์แล้วพุ่งเข้าตาไม่ใช่ทิ่มตากระทบกับเสื้อแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาขอเสียงปรบมือให้พระขันชัยด้วยค่ะเอาล่ะอันนี้เป็นข้อสรุปในวันนี้วันนี้เราทำการทดลองกี่การทดลองคะ2การทดลองเดี๋ยวขออีก1นาทีขอสรุปที่สไลด์อีกครั้งหนึ่งขอไปที่สไลด์นะคะอ้าววันนี้เด็กๆอ่านอันนี้พร้อมกัน1 2 3อันนี้เป็นสรุปผลการทดลองทั้ง2การทดลองอย่าลืมค่ะท้ายชั่วโมงส่งแบบบันทึกกิจกรรมด้วยแล้วก็ขอให้เด็กๆมีความสุขในวันปีใหม่และก็วันเด็กนะคะพบกันอีกทีวันที่12มกราคมเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ